อันยองครับ สวัสดีครับ เราโดนฉาบแล้วจริงหรอรอทานแล้วอย่าโดนฉาบแต่สั่งไม่ทันขอสามท่าน่ารักหน่อยค่ะนะครับผมแป๊บนึงนะชาบเชอร์โอนเงินแล้วแต่กดสั่งไม่ทัน เดี๋ยวจะมีลิงก์เก็บตกนะครับก็คือว่าเดี๋ยวคือขอโทษกับการผิดพลาดรอบแรกนะครับผมไม่คิดว่ากระแสตอบรับมันจะดีขนาดนี้นะครับแบบดีแบบเอาจริงๆนะมันดีจนแบบผมอึ้งอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะมันปิดออเดอร์ไม่ทันอ่ะเอาจริงๆนะไม่ถึง5นาทีหมดต้องทำเพิ่มแล้วแหละพ่อค้าเจ็บใจจัดตื่นตอน1ทุ่มไม่ทันกล้วยฉาบไม่เป็นไรมาทันไลฟ์อัพโหลดไงครับ600ถุง6นาทีหมดว้าวมากหมดเร็วมากมีโดนฉาบงับก็ยินดีกับคนที่สั่งทันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สั่งไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับผมเดี๋ยวรอรอบหน้านะน่าจะรอรอบ2ครับก็รอบแรกก็คือขออภัยในความแบบอาจจะมีผิดพลาดจริงๆมีผิดพลาดจริงๆในเรื่องของการรับออเดอร์นะแบบระบบหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบขอแบบไปหาวิธีที่แบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขายจริงจังขนาดนี้นะทุกคนก็คือตอนแรกก็คือแบบว่าเราจะแบบชิลๆแต่ว่าแบบมันออเดอร์แบบมันหมดเร็วแบบหมดเร็วจนแบบผมแบบตั้งตัวไม่ทันผมปิดออเดอร์เกือบไม่ทันอ่ะมีใครจะปล่อยกล้วยฉาบไหมรอบหน้า 1,000 ถุงไปเลยนะครับ600คือเอาจริงๆผมคือเอาจริงๆกล้วยฉาบนะครับมันก็เป็นแบบว่าคุณป้าทำนะแบบเขาทำคนเดียวผมก็รู้ว่าเพิ่งรู้ว่าเขาทำคนเดียวแล้วแบบมันก็อาจจะแบบสั่งทีละเยอะๆก็ไม่ได้เพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนกินของอร่อยไงผมไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าสั่งทำกลัวทำไม่ทันด้วยอะไรอย่างนี้ครับWe miss you miss you so much สำหรับสมัครทำกล้วยฉาบไหมคะ บอกฝันดีนะครับนอนแล้วเหรอครับฝันดีนะครับบ๊ายบายนะครับฝันดีครับกล้วยหมดสวนแน่จริงๆมันเป็นกล้วยไม่ใช่กล้วยน้ำหวานนะครับไม่ใช่กล้วยหอมด้วยเป็นกล้วยกล้วยอะไรมุกสักอย่างกล้วยมุกดาหารเนาะแม่ผมบอกว่ามันเป็นกล้วยอะไรวะกล้วยหอมกล้วยมุกกล้วยหักมุกใช่กล้วยหักมุกนะครับผมมันจะไม่เหมือนกล้วยอย่างอื่นนะครับผมกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกเขาก็จะนิยมไปทำแบบเป็นกล้วยปิ้งอะไรเงี้ยครับกล้วยที่มันเล็กโอ้ครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วไม่ได้ขิดนะไม่ได้ขิดเธอรักคนคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกมองทีไรก็น่ารักสดใสรูปมันเล็กๆใช่ไหมเวลาฉาบมันจะติดเปลือกอร่อยใช่มันจะมันๆ นะครับผมแล้วก็เป็นของแบบกล้วยปิ้งแสงอร่อยของคนไทยนิยมกินกล้วยหักบกนะครับผมแบบเล็กๆนะครับช่วยเกษตรกรไทยด้วยแล้วก็ช่วยคุณป้าด้วยนะครับผมเหมือนเป็นโอท็อปยังไงไม่รู้
ี๋ยวผมขอแบบรอบหน้าผมจะทำให้ระบบขายให้ดีกว่าเดิมนะครับผมคือใครที่เคยขายออนไลน์บ้างครับผมอยากรู้ว่าแบบคือผมต้องจำกัดด้วยจำนวนของคือจริงๆมันถ้าเป็น Google Form มันสามารถจำกัดด้วยจำนวนคนได้ใช่ไหมมันจะง่ายว่าแบบคนที่เท่านี้แบบว่าแบบสั่งได้กี่คนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเอาออเดอร์เป็นที่ตั้งเหมือนถึงว่าจำนวนสินค้าเป็นที่ตั้งอ่ะมันเลยแบบมันกะยากอ่ะทุกคนมันไม่สามารถทำแบบเป็นจำนวนสินค้าได้อ่ะทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมครับลงขายในแพลตฟอร์มก็ง่ายกว่าครับใช่ถ้าแบบเป็นคนใน Google Form มันก็สามารถแบบลงฟอร์มก่อนแล้วคนที่ได้ก็ค่อยโอนดีไหมก็น่าสนใจนะครับผมลงฟอร์มไว้ก่อนแล้วก็คนที่ได้ก็ค่อยโอนแต่ถ้าผมเปิดผมไม่แน่ใจว่าผมจะให้เขาแบบผมก็น่าสนใจนะครับมันมีแพลตฟอร์มที่ฟิกจำนวนสินค้าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปศึกษามาก่อนนะครับขอคิดให้รอบครอบกว่านี้แบบรอบแรกผมแบบขออภัยทุกคนจริงๆที่แบบว่ามันอาจจะแบบมีข้อผิดพลาดนะผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบแบบหมายถึงว่าจะตามให้ได้นะครับว่าแบบใครที่โอนมาแล้วก็ยังไงก็ใครที่โอนไปแล้วแบบไม่ได้สั่งนะแบบไปลงฟอร์มที่จะทำนะครับผมเดี๋ยวทำฟอร์มให้ไปลงนะครับไม่กลับมาเที่ยวฮันเดียบ้างหรอช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับยังดีไหมต้องการจะซะเอาร้องก็ผิดร้องผิดตลอดนะครับผมตอนนี้ก็นั่งหาข้อมูลอยู่ครับว่าจะทำยังไงดีแต่ว่า Google Form ก็ง่ายดีตรงที่ว่ามันแบบสามารถมาดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับผมค่อยเรียนรู้กันไปเก่งแล้วก็คิดเหมือนกันนะครับว่าตอนแรกอาจจะแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้โอนคืนเพราะเราแบบตรวจสอบลำบากนะครับแบบต้องไปดูว่าใครเป็นคนโอนแล้วแบบบินนี้อะไรยังไงแบบมันค่อนข้างจะติดตามลำบากแล้วจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับแบบถ้าโอนเงินผิดก็จบเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะแบบกันไว้เป็นแบบว่าคนที่ไม่ทันก็คือเป็นล็อต2ไปเลยนะครับผมแม่หนูอึ้งกับออเดอร์ไหมพลังผมอึ้งกับออเดอร์มากว่าแบบตอนแรกผมคิดว่า600แม่แบบแม่มันเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบผมก็ว่ามันเยอะแล้วนะแบบผมก็แบบไม่อยากให้คุณยายนะครับแบบต้องทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถรับได้สูงสุดเท่าไหร่เราล็อต2นะครับผมก็ได้เห็นแบบว่าสปอยรูปไปแล้วนะครับผมสปอยรูปไปแล้วนะผมเข้าใจครับผมทราบครับว่า Google Form มันสามารถล็อกจำนวนคนสั่งได้แต่ว่าเราไม่สามารถล็อกจำนวนของสินค้าได้ว่าคนนึงจะสั่งกี่แพ็คทุกคนแบบประมาณนี้ครับทุกคนมันก็เลยแบบยากนิดนึงนะครับผมจองกล้วยฉาบยังขนาดนี้รู้เลยนะว่าถ้ากดบัตรนี้จะต้องขนาดไหน สนับสนุนธุรกิจครอบครัวขอบคุณมากเลยนะครับผมแฟนอาร์ตน่ารักนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เครดิตคนที่วาดมันเป็นเพื่อนผมเองคนที่วาดนั้นเป็นเพื่อนผมเองเดี๋ยวผมจะให้เครดิตกับเพื่อนผมนะครับผมไวจริงเพราะนี่โมแต่อ่านรายละเอียดใช่ผมจะมีรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในฟอร์มหมดแล้วนะครับผมยิ่งกว่ากดบัตร The way ในสแควร์ก็ 4,500 แล้วลูกแล้ว600ถุงออนไลน์มาพอเดี๋ยวก็หลายล็อตไงครับหลายล็อตนะแบบก็ได้ขายกันยาวๆนะทุกคนจะได้แบบให้ทุกคนแบบอุดหนุนถ้าแบบมันประสบความสำเร็จมากๆก็อาจจะแบบถ้ามันดีมากๆผมอาจจะทำเพจเลยนะครับแล้วก็แบบมีโปรโมชั่นมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอินโฟกราฟิกแบบสวยๆนะครับลงแบบสวยๆอัปเกรดไป
ถ้าในกรณีที่แบบในอนาคตขอบคุณสำหรับของขวัญ นะครับขอบคุณมากเลยนะครับซื้อ10ถุงสามารถเอาถุงมาแลกอะไรได้ไหมธุรกิจระยะยาวเลยเนาะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่ามันจะขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีของแถมทุกล็อตครับมีของแถมทุกล็อตนะครับผมยิ่งสั่งเยอะยิ่งไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ครับว่ายิ่งสั่งเยอะแล้วแบบมันก็จะมีเยอะเฮ้ยกล้วยฉาบเยอะครับก็เป็นกล้วยฉาบนะครับผมกล้วยฉาบไม่สปอยไม่สปอยเอาจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเองกับตาตอนที่รับของครั้งแรกนะครับผมจริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นเองนะผมไม่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะวันนี้ก่อนต้องไปปลูกกล้วยทั้งสวนแล้วครับช่วยเกษตรกรแล้วเนี่ยรอบสองนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับกระแสตอบรับดีมากอาจจะต้องมีแบบแอดมินตอบหรือเปล่าถ้าให้ผมมานั่งตอบผมคงไม่มีเวลาจริงๆนะทุกคนHello from Philippines. Hi, my name is Rose ครับ My name is Rose ครับ Nice to meet you guys. มีขนมอะไรแนะนำให้ลูกเอามาขายอีกจริงๆก็มีกินหลายอย่างส่วนใหญ่ของผมจะเป็นขนมไทยนะครับผมขนมบ้านๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเก็บมันก็จะเก็บได้น้อยกว่านะครับแบบการเก็บได้ไม่นานรอบ2คนเปิด 1,000 เลยก็จริงๆเดี๋ยวต้องถามคุณทางคุณป้าก่อนนะครับว่าแกทำคนเดียวไหวไหมเพราะว่าแกทำคนเดียวนะครับผมถ้าพันแพ็คเนี่ยจะทำไหวหรือเปล่าสมัครเป็นแอดมินต้องให้บ้านเบเดอร์เวย์เป็นแอดมินเลยไหมเนี่ยใช่ต้องหาคนมาช่วยยายนะครับแล้วก็เข้าใจทางมันเขาเรียกว่าเป็น productivity นะครับผมเป็นต้นทางนะครับผมกระจายรายได้นะครับผมกระจายรายได้ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนกันด้วยนะครับสำหรับครั้งแรกของโดสกระแสตอบรับดีมากเลยนะครับผมกระแสตอบรับดีมากว้าวซ่า55บวกเลยบ้านเบสต้องหาคนไปช่วยคุณยายทอดกล้วยแล้วจริงดีใจชื่นไปครั้งที่ได้เจอยายรับผู้ชายช่วยทอดไหมค่าแรงคือรอยยิ้มของหลานยายเปิดคอลเลกชันถัดไปช่วยกันทำงานทั้งหมู่บ้านแล้วจริงแบบผมว่า600แพ็คนี้คือแบบตอนแรกก็เปิดแบบมาแบบเราต้องการอยากให้ทุกคนได้ชิมกันก็เลยแบบว่าตอนแรกผมจะเอาแค่300แพ็คด้วยซ้ำทุกคนตอนแรกผมจะเอาแค่300แพ็คด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็มาคำนวณแล้วสมมุติถ้าคนสั่งชุดนึงแบบโปร3ถุง100นะครับถุงละ35บาท3ถุง100ก็คนส่วนมากก็น่าจะสั่งแบบเป็นชุดมั้งเพราะว่ามันค่าส่งมันก็50บาทแล้วอะตอนที่ผมเห็นแบบว่ายอดมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บคือแบบมันแบบมันอึ้งมากเลยอะทุกคนเอ้ยขอบคุณพี่ริยานะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอรุณคิดว่าเพื่อนๆในวงแปลกไหมผมว่าLast Oneก็แปลกทุกคนนะผมว่าLast Oneก็แปลกทุกคนนะเดี๋ยวรอบหน้าผมลงไปช่วยคุณยายทอดกล้วยดีกว่าแบบย่ายปลูกกล้วยมาอ่ะปลูกกล้วยแมสซวนแล้วนี่คือแบบว่าทองแดงไม่ไหว300แพ็คมีจ้าง F แน่ๆแปลกแต่จริงอันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นโน1นะครับผมอาจจะดูแบบเป็นซีซั่นไปนะแบบตามคอลเลคชันด้วยขอบคุณพี่ชายยอนนะครับผมใครในนี้แบบทัน
เออถ่ายไปถ่ายวอล์กทอดกล้วยดีกว่าวอล์กทำกล้วยฉาบศิลปินหายจะกลายเป็นคนทอดกล้วย เลยเหรอไม่เป็นแล้วศิลปินไปเป็นคนทอดกล้วยแทนช่วยคุณยายนะครับผมกี่แพ็คก็หมดเดอะเวย์ซะอย่างขอ3ท่าพี่อัพโหลดทำแบบล้นๆมือสั่นไม่ไหวทำไก่ผัดวุ้นเส้นสูตรเอารถขายเออไก่ผัดวุ้นเส้นไม่ทันเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับเดี๋ยวเวแค่ลงลิงก์ก็กดพีแล้วมีกล้วยกวนไหมอ่ะไม่มีครับเป็นกล้วยฉาบก่อนนะครับเดี๋ยวรอรอบหน้าว่าแบบว่าอะไรอร่อยอีกก็จะใส่อยู่ในร้านค้าดีไหมผมว่ายังไม่มีใครทำนะผมว่าแบบอะไรที่แบบเรากินแล้วเรารู้สึกเราอยากแชร์นะเรารู้สึกว่ามันอร่อยสำหรับเราอ่ะเราอยากเอาของดีๆนะมาขายต่อใช่ไหมเป็นการต่อยอดแบบแม่ค้าด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเพิ่งมาปิ๊งไอเดียนี้ได้ตอนที่ทุกคนสนับสนุนผมนี่แหละว่าแบบในร้านค้าของผมไม่จำเป็นต้องขายแค่เหมือนผมทำเป็นแบรนด์กล้วยฉาบมาใช่ไหมชื่อว่าแบรนด์ว่าโดนฉาบใช่ป่ะมันไม่จำเป็นว่าเราต้องโดนฉาบให้กินแค่กล้วยฉาบไงมันก็แบบว่าเออผมไปเจออะไรอร่อยแล้วรู้สึกว่าสำหรับผมนะสำหรับต้องมีหมายเหตุนะว่าสำหรับผมนะก็เลยแบบว่าเหมือนเราก็อยากให้แชร์ทุกคนได้กินอะไรประมาณนี้ครับกระจายอะไรอย่างนี้เป็นประมาณนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเจอคนทำอะไรแบบนี้นะก็ในร้านก็จะมีของที่แบบว่าเป็นของกินที่ผมชอบด้วยแล้วแฟนคลับทุกคนก็ได้ลองชิมด้วยแล้วนี่พี่อู๋ได้กินไหมถ้าพี่อู๋ไม่ได้พีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสั่งมาให้ last one กินทุกคนเลยครับเดี๋ยวสั่งมาให้ last one กินทุกคนชอบเลยขายของกินเพราะเราเป็นคนแบบว่าชอบของอร่อยไงเราชอบเป็นคนชอบของอร่อยในราคาที่คุ้มค่าแบบยิ่งอะไรของบ้านๆนะทุกคนย้ำนะครับว่าบ้านๆนะผมเป็นคนกินของอะไรแบบบ้านๆผมไม่ชอบกินของในห้างสักเท่าไหร่นะทุกคนจะเป็นคนกินตามข้างทางหรือว่าเจออะไรที่แบบอร่อยอะไรเงี้ยก็มาแชร์กันคิดแท็กรีวิวกล้วยเลย CEO เจ้าจิ๋วนะครับผมแต่ปลาแห้งต้องมาแล้วมีใจขายไหมอะครับมีใจขายครับผมมันก็ให้รางวัลกับคนที่ไม่ใช่ให้รางวัลสีให้แบบเป็นกิฟต์เล็กๆน้อยๆนะครับกับคนที่สั่งครับไม่ว่าจะออเดอร์กี่บาทเราก็อยากให้ขอบคุณพี่ใจยอนนะขอบคุณพี่บีมากเลยนะครับผมพี่แกงใต้น่าสนใจนะขายเท่าไหร่ครับจะซื้อก็ถ้ากล้วยฉาบก็อย่างที่บอกนะครับถุงละ35บาทว่า3ถุง100นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเพจทำเพจดีไหมอะไรเงี้ยดีใจนะมันแบบเหมือนเรายังคงวัฒนธรรมขนมไทยพวกสินค้าโอท็อปของประเทศเราให้คงอยู่ให้คนรู้จักไปเรื่อยๆใช่ครับน้ำหนักขึ้นทั้งด้อมดูผมเป็นตัวอย่างกินแล้วออกกำลังกายนะครับผมกล้วยมีพลังงานสูงนะครับผมใครที่กินกล้วยแล้วยิ่งทอดอะไรเงี้ยก็แบบกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าก็กินได้เรื่อยๆมันๆแบบว่ากินได้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบมันเหมือนเรากินเม็ดมะม่วงหิมพานต์กินแล้วหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยขายพริกแกงเลยเหรออร่อยอร่อยเอามาแชร์เลยอยากกินตามนี่วันนี้ผมก็เพิ่งผัดพริกแกงใต้ของที่บ้านนะครับผมเอามาทำแบบเป็นหมูผัดพริกแกงเหมือนเดิมเป็นเครื่องแกงครับเขาเรียกว่าเครื่องแกงคนใต้กล้วยฉาบเป็นไงอ่ะกล้วยฉาบก็จะเป็นแผ่นนะแบบทอดๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จิ๋วสตรีมเกมไหมครับวันนี้ไม่น่าจะสตรีมเกมนะครับแต่ว่าผมจัดไอ้นี้ไปแล้วนะครับผมแบบเดโมฮันได้เติมเกมที่เรียบร้อยครับมูลค่า1,000 บาท
ก็เติมไปนะครับเป็นยอดเติมที่เยอะที่สุดเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยนะครับได้ตัวที่อยากได้ฉันอยู่ภาคเหนือแต่อยากกินกล้วยฉาบภาคใต้เออขนมท้องถิ่นไงผมกินนะพวกแมลงทอดอ่ะผมกินนะเอาจริงๆนะแมลงนะทุกคนมันเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงมากเลยนะทุกคนเมื่อก่อนเขาบอกว่าในยุคแบบสมัยก่อนอ่ะเขาบอกว่าเหมือนฟาโรห์หรือว่าอะไรผมเคยอ่านเจอนะว่าแบบพวกหนอนอ่ะเป็นอาหารของคนชนชั้นสูงนะทุกคนหนอนอ่ะเป็นอาหารชนชั้นสูงอ่ะแบบเพราะพันธุ์มันให้โปรตีนสูงมากเลยนะว่างๆไม่มาสตรีมฟีฟ่าอีกนะได้เลยครับผมเอาลูกให้กินขนมลาโอ้โหตัวชอบเลยขนมลาเนี่ยผมเนี่ยมันแรงทอดนี่เด็ดมากเด้อรู้เลยนะว่าคนทีไหนนี่เมื่อวานยังไม่ได้ไปค่าเพลง Listen Mermaid เลยเครดิตเต็มก่อนอ่ะอ๋อไม่เป็นไรนะครับผมเรามาใน TikTok ก็ได้นะครับผมแพลตฟอร์มก็มีให้เหมือนกันขอบคุณพี่ใจยอนนะครับผมขอบคุณมากเลยนะพี่กินจิ้งหรีดอร่อยมากเนี่ยไหนคนผมว่าเรามาเอาฟีดแบควันนี้ดีกว่านะครับผมอยากได้ฟีดแบคจากทุกคนที่ผมมาไลฟ์วันนี้ขอบคุณพี่วิวนะครับผมอยากได้ฟีดแบคจากทุกคนว่ารอบหน้าอยากให้พียังไงดีที่แบบว่าสมมติผมอยากจำกัดยอดเท่านี้อะครับแบบควรจะต้องพียังไงมันมีคนเสนอมาว่าเปิดยอดพีก่อนแล้วก็เอ้ยเปิดจำนวนคนรับคนก่อนแล้วก็ยอดพีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องลงฟอร์มแบบยังไม่โอนใช่ผมเปิดการ์ดได้เฟนันดิโญครับพี่เชมซึ่งตัวนั้นน่ะ 40,000 กว่าล้านคือแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยนะตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยผมอ่ะแต่ว่าผมได้ลูนี่ด้วยนะครับผมเวนลูนี่นะกองหน้านะครับผมดีมากเลยลิงก์จองแล้วอีกลิงก์นึงจ่ายเงินอ๋อเข้าใจแล้วคนที่ได้สิทธิ์แบบเข้าไปจองอะไรเงี้ยเข้าลิงก์ทันครบ100คนแล้วก็มีลิงก์อยู่ในลิงก์อีกทีนึงใช่มั้ยมีลิงก์อยู่ในฟอร์มอีกทีนึงเพื่อให้โอนชำระเงินให้ลงฟอร์มก่อนแล้วคนที่ได้ค่อยโอนไหมเอ็นก็น่าสนใจดีนะมันก็ทำง่ายดีนะทุกคนทำง่ายดีนะโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งตอบด้วยเพราะว่าผมคงไม่ได้มีเวลามานั่งตอบแชทนะครับลงทะเบียนค่อยโอนคุ้มยอดได้คุ้มยอดได้อืมลงก่อนค่อยโอนโอเคผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วแล้วแบบว่าสมมุติถ้าคนที่เข้าไปโอนนะครับผมแล้วแบบว่ายังมีสินค้าเหลือก็เปิดให้อีกรอบนึงแล้วก็ให้จนกว่าสินค้าจะหมดเออเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วครับก็แบบว่าสมมุติเราเปิดรอบแรกไปใช่มั้ยสมมุติผมก็ขาย600แพ็คแล้วคนที่ลงทะเบียนทางสมมุติ200คนแล้วแบบมันขายยังไม่หมดก็อาจจะเปิดเพิ่มแล้วก็ให้คนโอเค exactly เพราะว่าเอาจริงๆนะมันสามารถมีข้อมูลแบบใน Google Sheet ได้หมดเลยนะทุกคนผมสามารถมาเห็นว่าแบบที่อยู่อะไรมีข้อมูล data ครบเรียบร้อยมีเบอร์โทรแล้วก็มาทำใน Excel อะว่าแบบ summary ได้ว่าแบบอะไรยังไงเท่าไหร่โอเคได้ครับผมวันนี้เอาจริงๆนะแบบก็มีคนสั่งเฉลี่ยก็ประมาณ 3-6 ถุงนี่แหละส่วนใหญ่คนก็จะสั่งประมาณนี้นะครับผมค่าส่งก็มาแบบเฉลี่ยนะครับผมเพราะว่ามันต้องมีขนาดของกล่องด้วยแล้วก็น้ำหนักด้วยนะครับผมไปให้กำลังใจยายทำเพิ่มเดี๋ยวผมยาย
ค่ายดีนัดนี่ค่ายดีนัดนี่ทำเพอไม่อ่ะยอดตัวต่ออาทิตย์นี้ขอสักพันได้ไหมอ่ะพันออเดอร์ได้ไหมอ่ะวันนี้ผมแรงโคตรผมพูดโคตรทองแดงเลยนะผมพูดโคตรทองแดงเลยรู้ป่ะค่ายดีนัดนี่ร้อยจังไงรอบเล่นวะรอบเล่นไปค่ายวะรอบเล่นไปทำกล้วยชาบวะเอาให้กล้วยหมดส่วนที่อ่ะอะไรวะเนี่ยยายหากล้วยไม่ทันนะครับผมทองแดงหนัดนี้น่าดูหนัดหนัดแปลว่าจังครับเหมือนว่าน่าดูจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือทองแดงแล้วยังน่าเอ็นดูแผ่นนี้นี่ทองแดงมากเอ็นดูจริงทองแดงหนัดเลยก็แบบว่าเหมือนแบบว่าพูดว่าทองแดงก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปช่วยคุณยายแบบทำกล้วยนะครับผมก็เห็นกลับใต้บ่อยๆนะแซวบอกเดี๋ยวมีคนแซวเลยว่าแบบกลับบ้านเร็วเฮ้ยพี่ใจยอนขอบคุณมากเลยนะครับผมแบบรัวมากดอกกุหลาบรัวมากพูดบ่อยๆนะชอบอยากจะร้องเพลงไปปลูกต้นกล้วยดีไหมก็เออผมปลูกต้นกล้วยดีกว่าแล้วแบบส่งให้แบบไอ้นี้ให้จับผู้ไว้ที่จะสนใจผู้ใดจริงๆถ้ามีที่ก็แบบปลูกกล้วยเนาะปลูกกล้วยแล้วแบบเอากล้วยนั้นมาแปรรูปขายของต่อมาทำแบบกล้วยฉาบต้นน้ำปลายน้ำเองต้นทางต้นน้ำปลายน้ำเองเอาต้นมาทั้งกระทงทั้งต่อก็คือไม่ได้ขายแค่กล้วยฉาบนะขายทั้งกล้วยนะหัวปลีใบกล้วยอะไรเงี้ยขายต่อรู้เรื่องแป๊บนึงนะทุกคนสำหรับใครที่โอนกันมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กรอกข้อมูลนะเดี๋ยวจะมีฟอร์มให้ไปกรอกอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวจะให้มากรอกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นรอล็อตต่อไปนะครับผมอาจจะเป็นรอล็อตต่อไปแทนนะครับผมอายุน้อยรอธุรกิจโอ้ยเพลงวนนะเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงดีกว่ามีไปฟังเพลงจำเลยรักกันดีกว่าจะแสนวิวแล้วเร็วมากเปิดพีกล้วยฉาบพร้อมกระทงขอบคุณพี่น้ำฝนอุโรนะครับขอบคุณพี่ใหม่นะครับชอบชาดเวทที่เสื้อรถปลูกกล้วยทีเอารถไปกินโกโก้บ้านพี่เจลหรือเปล่าไม่ได้ไปกินนะครับช่วงนี้ผมชอบกินอันนี้แล้วรู้สึกว่าอร่อยมากไม่รู้ทุกคนชอบกินผมไหมนะโอคาโดแบบน้ำตาลน้อยอะไรเงี้ยน้ำโอคาโดมิลเชคอ่ะผมชอบกินมากเลยอ่ะล็อตต่อไปอีกนานไหมหนูเดี๋ยวส่งล็อตแรกเสร็จน่าจะส่งล็อตแรกภายในวันอังคารนะครับผมก็จะทยอยส่งนะครับผมอาจจะเร็วหรือว่าช้ากว่านั้นนิดหน่อยนะครับบวกลบไปเป็นเรื่องปกตินิดนึงนะครับผมเพิ่งทำนะก็เดี๋ยวอาจจะเปิดพรีออเดอร์ต่อให้เร็วๆแบบเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผมว้าวอีสานหน่อยวู้ยว้าวอีเจ้าพูดไม่เป็นนะผมแม่ลำเลยรักหัวใจคนไม่ใช่พนังได้คำว่ารักโอ้โอ้ไปไปมามาให้ความหวังนี่มันเอียงวะขอบคุณนะครับพี่ชายยอนโอ้โหแบบดีความผิดของเธอนั้นมีดังนี้อื่นไกลเชื่อเธอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใด
แล้วก็จัดทริปเดอะเวย์ไปปลูกป่าปลูกกล้วยกันได้เลยครับเพราะยังไงก็สั่งอยู่แล้วถ้ากองหมดแล้วแต่สั่งไม่ทันหรอครับเดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โอนเงินอันนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับคนที่โอนเงินมาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองก็ขอยกสิทธิ์นั้นให้กับคนที่โอนมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเปิดจะอยู่เรือนหอแทนกันอยู่เรือนจำเสื้อตัวจะกลายเป็นเสื้อคอทองคำและจะมีสารภูมิพิพากษาอยู่เรื่องหอจองจำเราต่อไปเดินหน้าไหมครับอาจจะที่คิดไว้นะตอนนี้นะครับจะคิดว่าอาจจะเดือนละ2รอบครับเดือนละ2รอบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวกล้วยหมดก่อน5อาทิตย์ละรอบนะครับผมนั่งอยู่ไม่ขอต่อไปมันก็สำคัญอุดหนุนช่องทางไหนครับก็จะมีจริงๆจะมีลิงก์เดี๋ยวถ้ามันล็อตหน้ามันดีมากๆเดี๋ยวผมอาจจะเปิดเป็นเพจเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เปิดเพจเปิดเป็น IG ครับเป็นช่อง IG แต่ว่ามันก็อาจจะมีแค่กล้วยฉาบแต่ว่าเดี๋ยวว่าทำมาร์เก็ตติ้งเพิ่มอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นทำมาร์เก็ตติ้งแทนเพราะว่าของพวกนี้มันแบบว่าสงสารคุณยายนะครับถ้าสมมติแบบเป็นโรงงานใหญ่แล้วทำได้ทีหลายล้านล็อตเนี่ยก็คือทำได้นะโหลกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับผมถ้าคนที่กรอกฟอร์มรับโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ทันรอบนี้รอบหน้าต้องกรอกฟอร์มอีกไหมครับเดี๋ยวผมจะมีกรอกฟอร์มรอบเก็บตกของรอบของครั้งนี้ไปนะครับเป็น data ไว้แต่ว่าของอาจจะไม่ทันในรอบนี้นะครับพอรอบนี้ที่สั่งไปทันก็500 กว่าแล้วครับ530อะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบยกรอบไปรอบหน้าแทนนะครับแบบเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้กรอกฟอร์มเก็บตกรอบนี้นะครับผมไม่ต้องไปแย่งรอบหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นลูกแบบคนใหม่เลยทีเดียวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกทีนึงนะครับหนูเริ่มสอบแล้วของกำลังใจหน่อยได้ไหมครับพี่ออฟโรดสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับขอให้ผ่านนะครับผมโอ้ราชหมดเกลี้ยงชื่อไว้เอ่ยเรียกเลยหาตอนนี้ตัวเธอคือสายฝนอีกคนไม่ลืมดำไปกับเราสองคนแม้จะเปียกฝนฉันก็ยอมล็อต2ทำฟอร์มแยกสั่งของกับโอนเงินด้วยนะระบบจะได้ไม่รวนได้ครับผมน่าจะแบบไม่ต้องมีให้เป็นโอนแต่ว่าส่งสลิปแทนนะครับว่าเป็นหลักฐานนะครับว่าโอนไปแล้วผมจะสามารถมาเพราะผมมียอดบัญชีที่ผมเปิดไว้เป็นบัญชีแยกนะครับผมจะสามารถเทียบยอดได้ว่าสั่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับแบบใครที่ให้ติ๊กมาก็เอ้ยผมก็จะสมมติแบบเขียนจำนวนที่สั่งแล้วก็ยอดโอนมาแทนนะครับผมประมาณนี้นะขอกำลังใจในการทำวิจัยหน่อยสู้ๆนะครับผมขอให้ทำวิจัยสำเร็จนะครับผมสู้ๆนะครับตอนน้ำท่วมไม่ไหวแล้วไลฟ์นี้ติ๋วไม่วันนี้ขอพักก่อนนะม้าวงเล็บผมเห็นแล้วครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วที่ไม่ได้ตั้งใจซ่อนเอาไว้
ออเดอร์แรกมาตอนกี่นาทีก็น่าจะในช่วงใน6โมงนั้นเลยครับผมไม่ถึง1นาทีอะใครที่โอนแล้วยังไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับผมเก็บสลิปไว้นะอย่าเพิ่งลบนะครับอย่าเพิ่งลบไว้นะในวันที่เราได้พบกันโอเคผมน่าจะแบบผมยังไม่ทราบเรื่องโกโก้เดอะซีรีส์ของบ้าน3ชั้นเลยครับเพราะเขาจะมีรอบอื่นไหมมีรอบอื่นอีกแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอกันเลยนะครับมีเข้าไปตอน5นาทีคือฟอร์มหมดแล้วคนที่โดนฉาบรอบนี้เร็วมาก5นาทีหมดจริงเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีรูปแบบเป็นแบบแพ็กเกจให้ดูในตอนสั่งด้วยครับน่าจะทำฟอร์มไม่สวยกว่านี้นี่ก่อช้า3นาทีว่าจำวันไม่ได้พี่เจลไลท์เล่าเป็นซีรีส์เลยเหรอนี่รีเฟซตั้งแต่ก่อน6โมงเลยนะ 17:59 นะผมสบายดีชอบภาษาที่เราใช้ในฟอร์มของคุณมากเลยนะครับผมต้องไปถามไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโกโก้3ชั้นแล้วพร้อมจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอตั้งเตือนไว้ลงฟอร์มก็ฉาบเลยเดี๋ยวรอดูนะครับของแถมทุกคนน่าจะชอบกันน่าจะเข้าถึงง่ายดีนะครับผม11ธันวาอยากได้อะไรเป็นของขวัญไหมหนูไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยครับเอาดูตามไลฟ์สไตล์ที่ผมชอบก็ได้ทุกคนก็ไลฟ์สไตล์ที่ผมชอบก็มีไม่กี่อย่างหรอกครับแบบบ้านรถที่ดินแบบอะไรพวกนี้ครับตึกแบบคอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมตลกแซวเล่นเป็นมิตรตลอดเลยตั้งแต่อะไรนะกล้วยฉาบอะไรนะ3ถุง 30,000 ขายชาวเดอะเวย์มีบ้านพร้อมหนี้สิน11ธันวาคมอยากกินกล้วยฉาบไหมหนูจริงเหรอจะเก็บไว้จนถึงเดือนนั้นเลยครับถ้ามันขายไปจนถึงเดือนนั้นได้ก็ดีนะผมเอารถโอ้ยพอวันเกิดหน่อยได้ไหมก็จะวันเกิดแล้วให้เบอร์เดย์นะครับพี่พลอยสายดอทจุด24อ๋อมีความสุขมากๆนะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็การงานการเรียนปังๆนะครับเอาตึกแกมมี่ก็ดีนะครับผมก็ดีนะที่ตรงนั้นก็น่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมที่ตึกแกมมี่อ่ะน่าจะซื้อได้อยู่นะมีกล้วยฉาบภาคเหนือด้วยครับมันต่างกันไงครับนั้นซื้อบ้านให้มาอยู่ด้วยกันเอาไหมขอ6ตัวตรงเดี๋ยวเปให้6ตัวตรงเลยเหรอผมไม่ให้เลขแล้วกันนะครับผมขอไม่ให้เลขแล้วกันกล้วยฉาบสอดไส้สับปะรดจริงๆมันใส่ยังไงอ่ะมันทำเป็นก้อนเหรอเอาธนาคารไหนว่ามาเลยจริงเหรอจะไปป้นแฮะขอเก็บตังค์สัก50ปีก่อนลูกบ้านพร้อมสินสอดเลยจริงเหรอคิดใครคิดไม่ออกให้แบบว่าให้ใจให้สินสอดนะครับผมให้เทคโอเวอร์ธนาคารเลยไหมปล้นร้านทองมาให้ยายทำกล้วยอาบน้ำผึ้งเป็นไหมเออ
ก็น่าสนนะจริงๆอีกอย่างหนึ่งผมชอบกินกะละแมนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนชอบกินกะละแมเหมือนผมหรือเปล่าตอนเด็กๆอ่ะผมชอบกินมากเลยที่เป็นกะละแมแล้วแบบเป็นแบบสามเหลี่ยมอ่ะแล้วก็มานั่งแกะกินอ่ะหายใจซื้อคอนโดให้ยายน้องเดี๋ยวไปถอนตังค์ที่กินกอดเอ๊ะกินกอดธนาคารกินกอดนะครับผมจริงๆผมก็เคยทำเป็นทีมนะครับผมไฟแนนซ์สวูนะครับแบบเป็นแบบตอนนั้นโอเพนเฮาส์แล้วทำแบบเป็นทีมแบบโลกเวทมนต์ก็เป็นธนาคารกิงกอสนะครับผมแล้วก็ให้คนมากิงกอสเหรอเออไม่ได้แหละไม่เคยดูนะครับไม่เคยดูภาคเก่าเลยจริงๆผมไม่เคยดูภาคเก่าเลยเพื่อนผมอาจจะเป็นคนแบบว่าพูดจาห้วนๆหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรหรอครับเสียงเข้าไปเลยไม่เซฟลุคครับเต้าอู๋ไปไหนยายน้องผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับเต้าอู๋ไปไหนยายน้องผมตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วนะครับย่าเห็นอรุณทำอาหารอีกช่วงนี้ได้ทำอาหารทำครับวันนี้ก็เพิ่งทำอาหารกินเองไปนะผมขอบคุณ 150,000 กว่าไลค์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็แบบมาเล็กๆน้อยๆนะครับมาพูดคุยฟีดแบคนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาขอประทานอภัยนะครับทุกคนนะครับที่แบบว่าอาจจะมีติดขัดของเรื่องฟอร์มนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะถ้ามีขาพี่แกงใต้อะเลยมาบอกด้วยนะเพราะที่บ้านชอบพี่แกงใต้มากโอเคครับเดี๋ยวส่งให้10ขอบคุณมากเลยครับมันมีนูนิ้งนะครับผมเดี๋ยวส่งให้เลยเอาไม้บ้านเราทำกะละแมจริงหรอสุดยอดแต่ผมน่าจะกินไม่หมดนะครับผมมันเป็นคำนะทุกคนก็คุณหนูชีแสงไงอุ้ยบ้านเดอะเวย์ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากกินไตปลาแห้งด้วยใช่ป่ะรู้เลยว่าคนที่ไหนนะครับผมไตปลาแห้งอุ้ยขอบคุณพี่วิวนะครับสำหรับรถตุ๊กๆนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับผมอยากกินขนมบ้าบิ่นขนมบ้าบิ่นก็เป็นขนมที่ผมชอบกินมากเลยนะทุกคนมันมีร้านนึงในกรุงเทพก็อร่อยมากๆเลยนะชอบคำว่าจริงหอของหนูมากเลยปีนี้ได้กินขนมเดือน10ยังเลยครับคนหาดใหญ่นี้อยากกินข้าวฝีมือกับรสข้าวเปล่าคลุกน้ำปลาพี่ก็บ้าอร่อยเลยเหรอกินเผ็ดไม่เก่งแต่ถ้าเราอยากขายพี่แกเราจะซื้อมาชิมดูนะตอนนี้ฟังจนหิวแล้วอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวอย่าลืมไปทานข้าวกันด้วยนะครับผมของดีเยอะนะครับผมของดีหาดใหญ่นี่ไงเราเป็นของเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหมเป็นหนึ่งในของดีหาดใหญ่ได้ไหมรถมีไม่ชอบกินผมกินคอนเอาง่ายผมชอบกินชอบชิมครับชอบกินอะไรพวกไข่เค็มลาวาอะไรพวกเนี้ยผมชอบนะแบบปอเปี๊ยะเค็มลาวาอะไรไข่เค็มลาวาผมชอบกินมากเลยแต่ผมกินของหวานเยอะไม่ได้ครับผมจะมีลิมิตก็คือถ้ากินเยอะผมจะปวดหัวโน่นหนึ่งเลยของดีหาดใหญ่ฟันดีนะตอบหน่อยได้ไหมฟันดีนะครับฟันดีครับผมพี่คิสมีครับจะเลิกสู้ชีวิตมากเลยนะไปให้กำลังใจนางหน่อยได้นะครับ
เดี๋ยวคนไปถามไปสืบเรื่องมันก่อนว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างชิมแล้วบอกวัตถุดิบนานๆเอาพี่เจลไลฟ์อยู่ใช่ไหมนานๆจะได้ดูเดี๋ยวผมว่าจะลงแล้วนะครับฝาก cover จำเลยลา cover เวอร์ชั่นLast Oneด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูน้องจุ๊บด้วยนะถ้าครบล้านวิวก็จะมีแบบอันล็อกอะไรสักอย่างนะครับผมเอารถมีกี่ชิ้นเอารถมีชิ้นเดียวนะครับผมผมทานข้าวแล้วเรียบร้อยนะครับทำกับข้าวกินเองไปแล้วเรียบร้อยทำพริกแกงใต้ไปนั่นแหละโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกดไลค์ร่วมให้ของขวัญร่วมดูแล้วก็มาให้คำแนะนำดีๆนะครับกับการทำรอบต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ